30th, and will be removed by the airport's authority. Report losses to the airport. Attention please, Bangkok Airways flight. Attention please, arrival of ใกล้ถึงท่านมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพันท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอบคุณค่ะ เอาง่ายๆอ่ะคุณภาษีที่คุณไม่ต้องพูดถึงเลยเขาไม่มีเงินจ่ายก็เหมือนกันนะหรือว่าภาษีสมกรเลยคือเงินเดือนยังไม่มีจ่ายเหลือ500คนแล้วคุณไปดูคลิปต่างๆนะทั้งสุวรรณภูมิทั้งรัสลูกค้าที่นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ปัจจุบันนี่ครับเป็นลูกค้าที่มาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายละเป็นลูกค้าเก่าซึ่งกำลังจะกลับบ้านเสร็จแล้วปกติเนี่ยก็จะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยตั้งแต่วันที่6เนี่ยหลายสายการบินประกาศงดเที่ยวบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเติมเข้ามาในตลาดเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเก่าก็จะกำลังจะกลับบ้านนักท่องเที่ยวใหม่ก็ไม่เข้ามาเท่ากับว่าเดือนมีนาเนี่ยมันจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยที่เหลืออยู่ในตลาดจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่ว่าคุณจะทำโปรโมชั่นขนาดไหนก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยเป็นจีนแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยทำตลาดเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยต้องรู้จักบาลานซ์ต้องใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนว่าเราจะไปเน้นเอานักท่องเที่ยวชาตินั้นชาตินี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องถ้าทุกวันนี้ถ้าจีนนักท่องเที่ยวจีนไม่ใช่ตลาดใหญ่ขนาดนี้ผลกระทบการท่องเที่ยวเราก็จะไม่รุนแรงมากขนาดนี้ช่วงนี้ที่จองมาใหม่ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยนะถือว่าเป็นศูนย์เลยเพราะว่าด้วยทางประเทศต้นทางเขาปิดด้วยไม่มาที่เรามีลูกค้าอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่พักกับผมเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ารายเดือนซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวหูเป่ยอู่ฮั่นเลยแหละคือเขากลับบ้านไม่ได้เขากลับบ้านไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นเราถ้าเราพอมีสตางค์หน่อยเนี่ยเราก็ไม่อยากกลับใช่ไหมถ้าบ้านเราเกิดโรคระบาดอย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นวิกฤตในโอกาสนะหรือโอกาสในวิกฤตก็คือว่าเราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเราเนี่ยอยู่เมืองไทยเราได้นานที่สุดนะซึ่งตอนนี้ในทางสตม.เนี่ยเขาก็มีนโยบายเกี่ยวกับว่าถ้าคุณมีไฟบินกับหูฮั่นหรือหูเป่ยหรืออี้หางหรือมันจะมี3มณฑลที่เขา อะไรนะยกเลิกไฟบินกลับนะและตม.เขาจะให้ฟรีวีซ่าแต่ต้องมีตั๋วเครื่องบินจริงๆถ้าขยายขึ้นหน่อยแบบว่าถ้าเป็นคนจีนไม่อยากกลับตอนนี้ก็ให้เขาอยู่ฟรีไปเลยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องวีซ่าเพราะหลายๆคนที่มาอยู่กับผมเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังไม่อยากกลับนะเพราะว่าสถานการณ์มันรุนแรงแต่ว่าวีซ่าเขาหมดแล้วก็ไปต่อละ2รอบละจนหมดละก็คืออยู่ไม่ได้ก็จำเป็นต้องกลับไปทั้งที่ไม่อยากกลับคือตัวพวกนี้เราน่าจะหาวิธีว่าเราจะคีปเขาอยู่ยังไงเพราะยังไงการเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเข้ามาใหม่นะ